เห็นโครงสร้างเห็นโครงสร้างอย่างจังหวัดอุดรจังหวัดสกลนครพวกนี้จังหวัดพวกนี้ในภาคอีสานเนี่ยต่อมาไปมองโครงสร้างการเลือกตั้งการเตรียมการเลือกตั้งหมดมองตาเดียวก็รู้ว่ามันโกงแน่ๆมันโกงแน่ๆมันจัดการเลือกตั้งจัดคณะกรรมการนะคณะกรรมการเลือกตั้งระดับเขตเนี่ยประธานเป็นใครให้ไปดูนะไปดูประธานเป็นใครประธานเป็นปลัดอำเภออาวุโสอาวุโสคอยเป็นนายกคอยเป็นนายอำเภอนี่5ปีแล้วอย่างน้อยแล้วพรรคการเมืองที่คุมการแต่งตั้งนายอำเภอพรรคการเมืองที่คุมการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือพรรคการเมืองที่คุมตำรวจตำรวจตำหนักระดับพันตำรวจโทนี่เป็นประธานฝ่ายสอบสวนของกรรมการเขตทุกเขตพวกรองผู้กับพวกนี้รอเป็นผู้กับแล้วเราจะเห็นว่าพรรคนอหนูเนี่ยได้แต่งตั้งผู้ว่าโยกย้ายผู้ว่ากี่ครั้งแล้วในภาคอีสานไล่ดูจังหวัดที่อาตมาไล่เนี่ยเป็นผู้ว่าราชการที่นอหนูตั้งหมดนะวันเสาร์อาทิตย์มันไม่ทำงานไหนหรอกมันไปบุรีรัมย์ไปหานอหนูไปหานอหนูเลยแล้วถ้านอหนูบอกว่าเลือกตั้งเที่ยวนี้ถ้าลูกน้องกูตกนะมึงเด้งไปอยู่3จังหวัดภายแดงภาคใต้เนี่ยมันจะช่วยไหมนะอาตมาเห็นเขาเตรียมการเห็นเขาเตรียมการคนอื่นอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าพระละเกียรติเนี่ยเนื่องจากเคยอยู่ในวงการเมืองเคยเป็นหัวหน้านอนหนูด้วยมองเห็นนะเที่ยวนี้มันโกงแน่ๆโกงแน่ๆเที่ยวที่แล้วยกจังหวัดได้เที่ยวนี้อย่าไปคิดว่ายกได้ฮะในภาคอีสานไม่มีจังหวัดไหนยกได้เลยประชาธิปัตย์ต้องได้จังหวัดละ1อย่างน้อยเฉลี่ยจังหวัดละ1ในภาคอีสาน20จังหวัดก็คือ20เสียงในภาคอีสานได้แน่ๆภูมิใจไทยจังหวัดละ3ต้องได้ได้แน่ๆจังหวัดละ3คนยกจังหวัดยกตัวอย่างจังหวัดอุดรธานีเนี่ยภูมิใจไทยยกไม่ได้เด็ดขาดไม่มีทางยกเหมือนเที่ยวที่แล้วไม่มีทางการซื้อเสียงนั้นมันมีวิทยาการการโกงการเลือกตั้งมันมีวิทยาการอยากถามว่ากรรมการกกต.4คนที่ไปต่างประเทศกับเพิ่งกลับมาน่ะสนใจไหมรู้ไหมการนมัสการพระคุณเจ้าครับผมต้องขออภัยจริงพระคุณเจ้ากับผมเนี่ยร่วมชะตาชีวิตคุกด้วยกันเนี่ยแต่มันมีกราบขออภัยด้วยความเมตตาพระคุณเจ้าก็คือธรรมศาสตร์เนี่ยเขาขอปิดที่ห้าโมงเย็นแล้ว5โมงเย็นเนี่ยเราเหลือผู้อาวุโสผู้ทรงวุฒิอีก3ท่านก็คือท่านผู้พิพากษายินดีท่านดร.สมปองและท่านเสรุณพร้อมเทพและตัวผมกับพลเอกมณิเวศขอสละสิทธิ์ที่จะนำเสนอเพราะว่า3ท่านนี่เหลือครึ่งชั่วโมงมันก็ลำบากแล้วแล้วก็เห็นใจคุณเติมศักดิ์ที่จะดำเนินการฉะนั้นต้องกราบนิมนต์พระคุณเจ้าคงได้อีก1นาทีเท่านั้นแหละครับขอบคุณครับขอบคุณครับความจริงก็ไม่ได้พูดแค่นี้ก็พูดเยอะแล้วนะพูดเยอะแล้วนะหวังว่าโอกาสต่อไปคงได้รับนิมนต์มาคือเป็นพระเนี่ยเป็นพระเนี่ยไม่นิมนต์ไม่พูดนะพูดไม่ได้นะไม่มีใครนิมนต์พูดไม่ได้เลยนะเป็นพระกองดีเนี่ยมันดังเองไม่ได้ฮะถ้ากองดีดังเองกองดังเองนี่ก็กองอับปีนะฉะนั้นที่มาเนี่ยเพราะอาจารย์ประโมทนิมนต์ถ้าอาจารย์ประโมทไม่นิมนต์คนอื่นนิมนต์ก็ยังอาจจะไม่มานะฉะนั้นก็ถึงตอนนี้ก็สรุปนะสรุปว่าการเมืองเที่ยวนี้ต่อสู้แข่งขันรุนแรงชิงดีชิงเด่นชิงบ้านชิงเมืองชิงประเทศเอาประเทศเป็นตัวประกันแข่งขันกันรุนแรงใช้จ่ายเงินรุนแรงค่าแกงกันเดี๋ยวนี้ค่าหัวคะแนนฝ่ายตรงข้ามครับอย่างเกปรีเนี่ยค่าหัวคะแนนฝ่ายตรงข้ามพอเลือกตั้งเสร็จค่าหัวคะแนนตัวเองครับจะมีปรากฏการณ์การค่าหัวคะแนนตัวเองคอยดูนะครับยิงแล้วเอาเงินไปแล้วจ่ายแล้วคะแนนไม่มามึงตายซะเถอะเอาชีวิตกัน
มีความรุนแรงเอาชีวิตกันเสร็จแล้วก็อะไรฮะก็มีการทุจริตมีการโกงเลือกตั้งมีการเปลี่ยนหีบบัตรมีการนับคะแนนโกงเที่ยวนี้หลังเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะไม่มีการยอมรับไม่สามารถยอมรับผลการเลือกตั้งก็จะเกิดอะไรเกิดการกรียุกขึ้นมาเกิดความวุ่นวายเกิดกรียุกขึ้นมาบ้านเมืองไม่สงบเลือกตั้ง3กรกฎาคมไม่ใช่คำตอบครับไม่ใช่คำตอบครับส่วนว่าถ้าไม่ใช่คำตอบจะเป็นอะไรพูดเอาเองครับอาตมาไม่พูดครับกราบขอบพระคุณค่ะ